ในหลวงพระราชินีทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมรัตน์มงคลทวยราชสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดทรงพระเจริญกึกก้องวันที่14พฤศจิกายน2563เวลา 17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชยทานพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสราวุธทรงศิวิไลประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายปลิวปรีวิศวเวทประธานกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จโดยมีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองพื้นบริเวณฟุตปาทริมถนนสนามชัยอย่างคับคั่งจากนั้นเสด็จเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธีประทับพระราชอาสน์ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึกแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลก่อนทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นชานชาลาเสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครระยะทาง11กิโลเมตรโดยเส้นทางการเดินรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระจนถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองใช้เวลา12นาทีรวม9สถานีโดยไม่จอดตามสถานีระหว่างทางการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นตั้งแต่บริเวณทางลงบันไดเลื่อนทางออกที่1สถานีหลักสองไปจนถึงบริเวณลานห้างเดอะมอลล์บางแคโดยทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและทรงมีพระปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างเป็นกันเองทางด้านผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือหัวและเปล่งเสียงทรงพระเจริญในหลวงสู้ๆและพระราชินีสู้ๆดังกึกก้องไปทั้งบริเวณหลายรายยังได้เตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประสบนิกรหลายคนยังความปลาบปลื้มสู่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลนครปฐมโพชนิกรได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีใกล้ชิดปลื้มสุดพระราชอิริยาบถ2ล้นเกล้าเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประกอบลีนะเปสนันอธิบดีผู้พิพากษาภาค7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชลดาลีนะเปสนันผู้พิพากษาศาลอุทธรประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสร็จแล้วนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในเบ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถารกับพระศพนิกรอย่างใกล้ชิดและเมื่อทรงพระดำเนินผ่านทุกคนต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมาถือเป็นมิ่งขวัญรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในหลวงพระราชินีทรงเยี่ยมประชาชนเฝ้ารับเสด็จในสนามบินตรัง28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จภายในท่าอากาศยานตรังในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงณบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงภายในวัดควนปรงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสำ
สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ประชาชนและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก